วันนี้เรื่องใหญ่ยังคงไม่พ้นเรื่องกรณีของกำนันนกเพราะว่าวันนี้สำคัญที่สุดหลังจากที่เจ้าตัวไปเกี่ยวข้องกับการสังหารสารวัตรแบงค์คุณผู้ชมคงจำได้นะครับประเด็นสำคัญเลยที่จะสามารถมัดกำนันนกได้ว่าเป็นผู้บงการทางด้านหนองท่าผาให้ยิงจริงหรือเปล่าคือภาพวงจรปิดเพราะมันจะตอบทุกสิ่งทุกอย่างจนในที่สุดวันนี้ครับผู้ชมครับเห็นบอกว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานำหลักฐา,น,าน,นก็คือกล้องวงจรปิดนี่นะครับ<ฆ>ที่มีการ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโดยทางด้านพลตํารวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานนำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดภายในสํานักงานบ้านของกํานันนกนี่นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุที่ก่อนหน้านี้ถูกนาไปโยนทิ้งน้ําคุณผู้ชมคงจําได้แล้วทางด้านของพลตํารวจโทอิทธิพลก็สั่งให้ทางทีมงานทําการกู้ภาพออกมาทั้งหมด และหลังจากนั้นวันนี้ต้องนํามาส่งมอบที่กองบัญชาการตํารวจภูทรภาคเจ็ดเพื่อที่จะได้เปิดดูพร้อมกันว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับกล้องเนี่ยนอกจากตรงบริเวณจุดที่มีโต๊ะจีแล้วเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าจุดสําคัญที่สุดเลยก็คือว่ากล้องทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะมีด้วยกัน15ตัวแต่วันนี้ขอดูภาพตอนที่ตํารวจเขาพยายามจะเปิดดูภาพว่าเขาเห็นอะไรจากในกล้องวงจรปิด โดยวันนี้เห็นบอกว่านี่ฮะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยพยายามที่จะตรวจสอบแล้วมันก็จะไปสอดรับกันเนี่ยนะครับผู้ชมครับว่าในจำนวนกล้องทั้งหมดวันนี้ถามว่ากู้ภาพ กลับมาได้ทั้งหมดกี่ตัวกล้องมี15ตัวครับุผู้ชมครับแต่ว่าจากการกู้สําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ากู้มากี่ตัวนะจิตด,ดีกู้สําเร็จ13ตัวนะคะซึ่งเป็นกล้องที่ติดบริเวณการจัดงานค่ะส่วนอีก2ตัวนี้เป็นภาพที่เห็นพฤติการการของบุคคลที่อยู่ในภายในงานนะคะตรงนี้ยังกู้ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นสตัวนี้แหละจะเป็นประเด็นอีกเหมือนกันว่าไอ้ที่กู้ไม่สําเร็จ มันเห็นพฤติการแล้วมันเห็นยังไงแต่มันมีรายงานข่าวอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าวันนี้หลังจากที่มีการนำกล้อง15ตัวแล้วก็กู้กลับมา13ตัวถามข้อมูลว่าจริงๆแล้วในวันนี้ภาพที่พอจะเห็นเนี่ยนะครับคือภาพอะไรเป็นรายงานข่าวจากชุดที่เขาถอดเซิร์ฟเวอร์กล้อง มีการระบุว่าลักษณะภาพที่เห็นในโต๊ะจีนจุดที่มีการยิงสังหารมันเป็นจุดสำคัญเพราะอย่างที่บอก13ตัวเนี่ยมันต้องประมวลอะไรบางอย่างเห็นแล้วเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาเห็นเลยก็คือลักษณะของภาพจะพบว่ามีเสียงปืนเกิดขึ้น แล้วก็ทราบว่าคนภายในงานซึ่งก็คือเหล่าบรรดาตำรวจแล้วก็บรรดาวงดนตรีแล้วก็ในส่วนของลูกน้องกำนันต่างพากันวิ่งแตกตื่นเนี่นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เสียงปืนดังในรายงานข่าววันนี้13ตัวที่ตำรวจได้ภาพมาส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาเจอว่ามันมีวินาทีที่กำลังอุ้มร่างของสารวัตรแบงค์นี่นะครับออกจากงาน ส่วนรายละเอียดผมเข้าใจว่าวันนี้ตำรวจเขาจะไม่เปิดเผยทั้งหมดหรอกเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวทางด้านกำนันจะต้องเอาหลักฐานตรงนี้ไว้ในการต่อสู้คดีแต่อย่างน้อยเราก็จะเห็นว่าในจำนวนทั้งหมด13ตัวตามรายงานข่าวอย่างน้อยๆก็จับภาพวินาทีที่น่าจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็มีการวิ่งหนีกันเกิดขึ้นขานาดเดียวกันคุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาตอกย้ำตรงจุดนี้ว่ากล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกที่มีการยิงสารวัตรแบงก์กู้เซร์เวอร์ได้ทั้งหมดแบบ100%คือ13ตัวถามว่าลักษณะของภาพเนี่ยจริงๆแล้วที่ได้เนี่ยขนาดไหนเห็นบอกว่าลักษณะที่ได้คุณผู้ชมครับณตอนนี้คือ100%ใน100%ก็คือชัดเจนทั้งหมดและจะนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานได้เพิ่มเติม น็ส่วนในส่วนเซฟเวอร์ต่างเนี่ยตอนนี้เ,เราเพิ่งรับมาเมื่อสักครู่นี้นะจากสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์กําลังออกไปที่ภาคเเพื่อจะไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดร่วมกันนะทั้งบนักงานสืบสวนพนลังกงานสอบสวนนะครับตามกฎหมายนะครับเพรใะนั้นในส่วนภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เอานี้นะครับกล้องทั้งหมดมี15ตัวนะครับวันนี้เราเรากู้มาได้ทั้งหมด13ตัวนะเหลืออีกตัวนะอีก2ตัวเนี่ยพรุ่งนี้ถึงจะทราบนะว่าสามารถจะกู้มันได้หรือเปล่านะครับ แต่ภาพใหญ่วันนี้13ตัวเรากู้มาได้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเปิดในช่วงบ่ายเนี่ยนะเพื่อให้ทีมสืบสวนสอบสวนดูเนี่ยในทั้งหมด13ตัวนะครับแล้วผมก็จะแถลงให้ทราบในช่วงช่วงค่ำน,นะครับประมาณสัก2ทุ่มแล้วกันนะเพื่อจะให้ทีมทำงานก็ได้ทำงานหน่อยนะครับนะเพราะว่าก็เพิ่งรับบาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะฮะตัวนี้มีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนก็ก็สม13ตัวก็ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะฮะใน13ตัวเนี่ยร้อยถึงร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับ ส่วนอีกสองตัวก็เดี๋ยวกำลังดำเนินการอยู่ก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับเ3ตัวนี้คือตัวที่อยู่ในงานกับบ้านด้วยใช่ไหมคะอ่าก็ในก,ก็ในงานทั้งหมดนะครับก็ในงานทั้งหมดในบ้านทั้งหมดแต่เดี๋ยวไปดูว่า มีอะไรบ้างใครอยู่ไหนบ้านยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ที่บิ๊กโจ๊กพูดเนี่ยน่าสนใจคือตอนนี้เรารู้หมด15ตัวถูกไหมใช่แต่ผมเชื่อว่าตํารวจเขาจะไม่บอกหรอกว่าตัวไหนจับภาพอะไรได้ซึ่งสื่อก็ไม่ควรจะนํามาออกอากาศเพราะมันเป็นหลักฐานสําคัญซึ่งผู้ต้องหาจะสู้แน่ๆคุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เท่าที่รู้ตําแหน่งกล้องซึ่งมันจะไม่มีผลกระทบต่อคดีเขาคุณผู้ชมจะเห็นลักษณะการติดกล้องที่บ้านกำนัน เท่าที่ทราบตอนนี้ก็คืออย่างจุดที่ยิงเนี่ยคือสํานักงานนะครับที่สํานักงานเนี่ยมีด้วยกันเนี่ยทั้งหมดณนะตอนนี้ที่วางตําแหน่งได้คือ7ตัวคุณผู้ชมจะเห็นว่าตําแหน่ง7ตัวทั้งหมดเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ประตูทางเข้าและที่สําคัญก็คือไอ้ที่เห็นคือโต๊ะจีนเหลืองๆไอ้ตัวนี้แหละฮะจะเป็นจุดสําคัญเพราะ ก่อนหน้านี้ช่อง8เราก็เคยไปหาบริษัทซึ่งเขามีเซิเวอร์กล้องวงจรปิดคล้ายๆกับแบบของกํานันแต่ของกํานันนี่ดีเยี่ยมกว่าด้วยคือถ้าเปิดภาพเซิเวอร์ตอนที่มีการไปเอามาจากในน้ำเนี่ยนะครับผู้ชมฮะแสดงว่ารอบทั้งหมดตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยมันมีอยู่7ตัวมันก็น่าจะจับรัศมีช่วงตอนที่เกิดเหตุได้ถึงวันนี้จึงมีข้อมูลว่ามันมีภาพการโกลาหลเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ยินเสียงปืน และหลังจากนั้นถ้าเราดูจากลักษณะกล้องวงจรปิดอย่าลืมว่าพอยิงจากจุดที่สำนักงานเสร็จปับ๊บกำนันกับพักพวกหนีกันมาที่บ้านนะครับ mm. ซึ่งองค์ประกอบของกล้องซึ่งเท่าที่เราทราบจุดมันก็จะมีด้วยกัน5ตัวแต่ในลักษณะของ5ตัวนี้มันจะไม่สำคัญเท่ากับที่สำนักงานเพราะที่สำนักงานเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นการไขคำตอบเลยว่าเห็นภาพลักษณะการยิงหรือไม่ แล้วเห็นแบบไหนแล้วเห็นไหมว่าใครถือปืนล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ฟังบิ๊กโจ๊กขอเปิดภาพวันนี้อีกจุดหนึ่งสำคัญมากที่เมื่อกี้เรากำลังพูดถึงใครถือปืนเนาะแล้วใครยิงคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้ต้องชมว่าตำรวจก็เก่งนะค่ะคุณผู้ชมดูภาพถัดมาครับล่าสุดตำรวจไปเชิญบุคคลคนหนึ่งมาซึ่งวันนี้ตอนแรกนักข่าวเองก็สงสัยบอกเอ๊ะ ตอนไปเชิญมาเขาคือใครเปิดเต็มๆเ,เลยก็ได้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้กลายเป็นว่าเป็นรอปอพอนะครับของทางด้านบ้านกำนันนกนักข่าวเนี่ยตอนแรกก็ยังสงสัยว่าเอะเชิญยามมาที่เนี้ยมันมาจุดประสงค์คืออะไรคุณผู้ชมครับมันไปสัมพันธ์นะครับกลับวงจรปิดครับสัมพันธ์ยังไงชุดที่เขาไปถอดเซิร์ฟเวอร์แล้วกู้ภาพมาได้ร้อ เขาไปเจอว่าผู้ชายคนนี้ถือปืนอย่าลืมนะคดีนี้มันมีหนองท่าผาใช่ไหมที่ถูกวิสามันตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดดันไปเจอว่ายามคนนี้ถือปืนคุณผู้ชมจะเห็นว่าวันนี้ตอนที่เขาสอบเนี่ยน,นะเดี๋ยวจะกลับมาฮะเพราะมันมีจุดสําคัญก็คือว่าตอนแรกเขาสอบเสร็จสับเรียบร้อยยังไม่เปิดเผยกับนักข่าวหลังจากนั้นิี่ตัวออกไปจากภาคเจ็ดแล้วกลับมาใหม่มเห็นบอกว่าเขาไปหาปืนมาจนได้